ตรงนี้ลาเส้นลาเส้นจะโดนวงก่อนเราหรือเปล่าครับหัวใจนิ่งสุดๆครับพันโกย่าภาพอาจจะเล็กๆนิดๆนะฮะสำหรับทีมไทยเราครับต่อก็เพื่อที่จะไม่ได้หลุดจากโฟกัสสายตาเรามากนะฮะว่าเป็นยังสถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงบ้างในต้นเกมครับจะได้อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพรวมครับต้องขออภัยเรื่องภาพด้วยนะฮะเมื่อวานนี้เขาส่งมาลื่นกว่านี้นะแต่วันนี้ส่งมาลื่นเหมือนกันแต่มาอาจจะลื่นในแบบของเขาลื่นน้อยนี่อัศวินมีอะไรบ้างครับโจ๊กมีเป็น AK Red Dot นะฮะแล้วก็เป็น SLR คูณ6แล้วน่าจะมีเก็บเสียงด้วยตรงนี้ปืนระยะไกลก็มาแล้วนะฮะสำหรับมิดพับจีครับให้ลงที่เมืองกรูนหรือเปล่าครับฟาร์มต่อไหมหรือว่าจะไปต่อมาจอดที่เมืองน้ำก่อนนะฮะขออภัยเมืองน้ำแต่เซ็กซี่พีคตรงนี้เจนจีแบล็คเอาอีกแล้วฮะไปยิงเวลคัมทูซาวจอร์ดกาซี่ได้ฮะวงค่อนข้างจะคาดการยากพอสมควรนะใช่ครับมีโอกาสอยู่ครับที่วงจะบีบมาหาแบบเราไม่ต้องขยับมากนะก็เลยอาจจะแอบเกี่ยวไว้ขอบวงขวาไม่ได้แบบขยับเข้าไปใกล้มากนะไม่รู้จะเคลื่อนตัวจะรอดูคือตอนนี้สถานการณ์นะมีพับจีจากเกมแรกที่เราเห็นนะจากเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยที่เราสัมภาษณ์ในตอนแรกที่มีการแก้เกมมีการปรับรูปแบบการเล่นเนี่ยตอนนี้คือมีพับจีเนี่ยมูฟในวงแรกแต่ไม่ได้มูฟไปจนสุดใช่ครับไม่ได้สุดตัวไม่ได้สุดโต่งก็คือไม่ได้พุ่งไปที่กลางวงเลยอาจจะลอยสักวงหนึ่งแล้วก็อาจจะค่อยมูฟอีกทีหนึ่งเนี่ยดูว่าวงเนี่ยให้มันเป็นบาลานซ์ระหว่างการเดินแล้วเหมือนกับว่าแทคติกการยิงควบคู่ไปด้วยทำให้โพซิชันมันสามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคือให้มันคาดการง่ายกว่าวงแรกที่หนึ่งอ่ะใช่ครับอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีสูงกว่าในการที่เราจะไปเลือกที่ลงแต่อาจจะยากกว่าจับก็ไม่ได้ยากมากกว่าวง3วง4สักเท่าไหร่ผมว่าวง1วง2เนี่ยโอเคจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าวงได้อย่างเกมเมื่อกี้ครับจีแล้วตามหลังมาช้าหรือเปล่าต้องรอไอ้กูเซียมั้ยฮะชะลอหน่อยครับชะลอหน่อยฮะคอนโบย่ามิวรู้สวิตครับตรงนี้3คันเราจะจอดลงมาหางานซะหน่อยฮะช่วงนี้งานไม่ค่อยมีครับสวิตสักตัวโอ้ละครับอย่างนี้หวานเจี๊ยบเลยยิงล้อก่อนครับคอนโบย่าโอ้เกือบล่วงนะน่ะไม่ตายครับไอ้โคแกรอดไปครับของทีมเกตต้องหาโพซิชั่นดีๆนะสำหรับมิดท็อปทีฮะถือว่าเป็นการยิงระหว่างรอไอ้กูเซียขับรถตามมานะฮะโอ้ยฮอนโบย่าใครทำโบใครทำโบครับผมอยู่ไหนเอ่ยต้องมูฟเลยฮะแบบนี้น่าจะซ้ายด้านหลังหรือเปล่าน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นทีมเกตอีกแล้วนะกลายเป็นว่ามากระจุกกันอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ฮะโอ้โหนี่คือเขาตัดสินใจแบบว่าไม่เอาวง2วง3เลยคือจะให้อยู่แบบเนี้ยยันจบเลยโอ้ใช่ใช่คือเขาตัดสินใจที่แบบว่าผมเป็นมีพับจีเล่นอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยนะปวดหัวถ้าดูจากมินิแมปเมื่อกี้คือแบบว่าเต็มอ่ะเหมือนมีงานคอนเสิร์ตนะฮะอ๋อรถชนรถทับนะฮะอ๋อโอ้ขออภัยด้วยฮะผมก็ไม่ทันสังเกตนะนึกว่าโดนใครยิงอ๋อกดลงรถเร็วเกินนะฮะเพราะว่าผมนี่ไม่ได้ยินเสียงนะฮะแล้วมีพับจีขึ้นรถอีกครั้งนึงครับน่าจะเตรียมตัวมูฟเลยนะฮะโอ้ลิควิดมาแล้วครับลิควิดมาข้างๆเลยฮะต้องไปก่อนแล้วครับมีพับจีโมย่าครับโอ้ให้พี่บอยนะฮะกับตันทีมของเราครับมินโนรุขับนำไปให้เป็นคันแรกครับวงก็ใกล้แล้วครับอีก5วิสุดท้ายครับสำหรับวงที่1นะฮะขับรถรอเลยฮะสำหรับตรงนี้ครับมีพับจีแล้ววงมาบีบลงมาด้านล่างตรงนี้ครับโอ้จะเข้าไปยังไงวะเนี่ยผมเป็นผมเล่นนะบอกเลยว่าคือเราดูจากมุมนี้ผมบอกปวดหัวมากมากนะฮะเจจีโกเนี่ยหนักกว่าอีกโอ้ยเจจีโกนี่ไปล่างได้อยู่น่าจะเข้าล่างแบบขอบล่างเลยครับแต่ลิควิดเหมือนจะกลับมาที่โพชินกิหรือเปล่านะฮะน่าสนใจนะพิทเบิร์กไทยข้างบนทำอะไรไม่รู้นะแล้วดูครับมาอีกแล้วอินเซปชันเลยครับบิดพับจีขับผ่านดงเข้ามาครับเหมือนกับเกมที่แล้วเลยครับเฮ้ยด้านซ้ายกล้ายังโล่งอยู่นะใช่ฮะโล่งปะแต่ว่ายังไปต่อฮะตรงนี้ฮะมิโนรุสวิตครับไปให้สุดครับไปให้สุดแล้วอยู่ที่ตรงไหนดีครับมิโนรุเป็นคนขับนำมาฮะด้านขวาครับมีกีแซลมาตรงนี้อุ้ยมีครับแล้วมิโนรุจอดลงมาแล้วด็อกก่อนเลยครับคนแรกสวิตยิงสวนให้คิววินเนอร์ไปครับ
ยังได้อยู่ HQ คนเดียวต้องซ้ำก่อนครับยีอีกคนนึง KT อยู่ใกล้ๆตรงนี้ฮะต้อง KT KT ช่วยได้ไหมครับ KT แล้วสวิทครับยืนค้ำให้กับพี่บอยอยู่ครับระเบิดขอให้โดน KT สัก1ลูกนะฮะแล้วขึ้นรถขับจะหนีสวิทจะหนีเหรอไม่ให้หนีครับเอกูเซียพยายามยิงกราดไล่อยู่ฮะแล้วรีฟันตรงนี้มาฉะกันนะฮะโอ้เข้าชาร์จชีฟอีสปอร์ตครับโอ้ได้ฮะตัวหนึ่งครับกับมิดพับจีครับแต่กลายเป็นว่าเราได้โพซิชันตรงนี้ไปด้วยนะฮะเทคครับผมถือว่าคุ้มนะฮะเราดูครับรีฟันกับชีฟมีเทรดผู้เล่นกันครับแลกกันไปต้องคิดว่าน่าจะทีมละ2คนเลยทีเดียวครับใช่ครับผมช่วยพี่บอลรู้กลับมาได้ครับกับมิดพับจีไม่ได้เสียผู้เล่นไปครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูจะเคลื่อนไปต่อไหมฮะหรือว่าจะขยับมาเล่นตรงที่ HQ ที่ยึดไว้นั่นเอง HQ เนี่ยน่าจะแบ่งมาเพื่อที่จะรอเพื่อนเข้ามาเติมนั่นเองนะผมว่าน่าจะยังไม่ที่ยังมาไม่ถึงด้วยหรือเปล่ามินารูครับเสียหมวกไปแต่ก็ยังดีฮะที่ยังสามารถได้โพซิชันตรงนี้กลับมาเพราะว่าถ้าจะยิงตรงนี้ได้คือมันต้องเป็นที่สูงเหมือนกันนะคุณสังเกตไหมว่าคือต้องเดินมาชาร์จอ่ะใช่เพราะว่าก็ต้องมาชาร์จเพราะว่ามันเป็นหลุมนิดนึงใช่ครับแล้ว 4AM โดนเก็บไป3คนเลยโดนตรงนี้แล้วเป็น 4AM ฮะอันดับที่20ในเกมนี้ครับตกเป็นของ 4AM ครับสี่นาทีครับตอนนี้มีพับจีครับเข้ามาอยู่แทบจะกลางวงเลยนะฮะแต่ว่าเล่นอยู่เป็นล่องหลุมหน่อยๆนะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ของ HQ ออกไปครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะโฮวิชั่นตรงนี้แล้วจะตัดสินใจเล่นยังไงต่อครับสำหรับมิดพับจีอีกหนึ่งนาทีครับวงที่2จะบีบมาจนหมดนะฮะเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าจะมีขยับขยื่นไหมฮะใช่ครับผมเอาละครับพยายามจัดรถเข้าที่เข้าทางนะเพื่อที่จะกันกระสุนที่จะยิงตัดเข้ามาแล้วมีคนโดนยิงครับมิดพับจีโอ้โหแล้วดูจากตรงนี้ฮะแมปตรงนี้มิดพับจีอยู่ตรงกลางวงพอดีเลยนะฮะกลางจัดๆเรียกว่ากลางในกลางอีกทีนะฮะมีพับจีครับเนี่ยอุ้ยดาวี่ครับโดนไอ้คุณเพียร์ยิงแซวๆไปแล้วเวนก้าครับกับที่17ไปอีกหนึ่งทีมครับยิงไล่ดาวี่ไปก่อนครับโอ้ยอูบ้าจอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน่ะอูบ้าจอดอีกแล้วว่ามันจะเอาว่ะมันจะเอาว่ะจอดครับอีกแล้วจะเอาอ๋อจะเอาอ๋อแล้วลวกดิอีกนิดเดียวดิเออสวยครับเอกูเซียจะเอาใช่ไหมจอดลงมาอย่างนี้ครับอูบ้าติ๋มเลยเพื่อนน็อกไกลๆครับยังกล้างัดหรือเปล่าครับอูบ้าเบรกทันทีครับแบบนี้มีโอกาสที่จะโดนเชนจิโกยิงจากด้านหลังนะฮะสำหรับอูบ้าว่าเราก็ยันแหลมเกินไปนะฮะจะมาชาร์จใช่ไหมฮะเอากระสุนไปมอบเลยนะฮะอย่างนี้แล้วยิงโดนตัวไกลด้วยครับไอ้กรูเซียแต่ต้องใจเย็นๆครับกรีนกระสุนจะไม่พอเอานะฮะแล้วตายไปที่เรียบร้อยครับ1คนของนาวีครับเรนนี่ใช่ครับผมแล้วอูบ้าตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับ WTG หวานฮะและคิวฟีดขึ้นมาแล้วฮะตรงนี้โอ้โหโอยุ่นไม่น่าจะรอดแล้วน่าจะไปหมดแล้วเจจิโกครับโดนสวิตครับยิงตายไปหนึ่งกับเชเลเตอร์ครับแล้วบอลหลอกก็ยิงเชฟออกไปเหมือนกันฮะโอ้แล้วไปโดนรู้ได้อีกหนึ่งครับของนาวีฮะเป็นไอเลมครับน็อกไปนาวีน็อกหนึ่งเหลืออีกสองครับแล้วเวลคัมทูเซาจอร์ดเข้ามาใกล้ๆหวานจะเจอกับอูบ้าครับสวยงามครับมีพับจีตอนนี้ถ้าเคลียร์พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ได้ครับที่13และที่12นั่นคือนาวีกับเวลคัมทูเซาจอร์ดจะสามารถเล่นด้านบนได้แบบสบายใจแน่นอนนะครับผมแต่ว่าต้องดูทรัพยากรอย่างกระสุนด้วยนะฮะคือกระสุนเขียวของแต่ละคนเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วนะฮะนี่ฮะเอครูเซียก็เหลือแค่25นัดโอ้ย3ตายแน่นอนได้1คิวครับมีพับจีเป็น6แล้วครับตัดนาวีได้นะฮะโอ้ไอบิซ่าจากมุมกล้องนี้นี่คือนั่งนิ่งอยู่ในบ้านขอบวงแล้ววงยังอยู่กับมิดพับจีใช่มั้ยยังอยู่กับตรงสวิตช์ฮะแล้วมีใกล้ๆครับมีลักยูแกขยับเข้ามาเรื่อยๆพยายามจะเลาะบานแล้วมีโดนลูกเข้าไปชาร์จหรือยังไงครับมีโดนลูกเห็นครับแล้วมีโดนลูกไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนแล้วก็เก็บซ้ำไปเลยครับได้1คิวจากเวลคัมทูเซาจอร์ดได้เลยครับดีแล้วฮะเพราะว่าจะได้กระสุนเขียวเพิ่มครับผมโอ้ยโอ้ยเอาไปใหญ่เลยแจก149ครับสำหรับพี่บอยไม่รู้ฮะแล้วพี่บอยมีไอ้เคสด้วยเหรอใช่ไหมใช่ฮะและคือให้สวิตช์เนี่ยไปโฮโพซิชั่นครองตรงนั้นไว้ก่อนและสวิตเหมือนจะโดนยิงมาหรือเปล่าฮะสวิตใจเย็นครับอย่าออกไปไกลเกินนะครับแอบเสียวๆเหมือนกันครับสวิตยังถอยกลับมาได้ครับสวิตอย่าในมุมสูงครับวาดแกเนียนอยู่ทางขวาครับทางซ้ายเฮ้ยเห็นหรือเปล่าน่ะอยู่ไหนอ่ะอันนี้มันเป็นทางซ้ายทางซ้ายมันจะเป็น TG ทีมเกตนะฮะ
ไม่ไม่วาดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยังเหลือลาเซ่ขึ้นรถแล้วอ๋อยังเหลือลาเซ่อีกคนหนึ่งใช่ไหมพีเอชีอุ้ยออกรถแล้วครับแล้วล่วงหรือเปล่าเดือดเลือดเกือบจะตายแล้วฮอนโบย่าซ้ำอีกสักนัดมอเตอร์ไซค์นัดเดียวโดนไหมโอ้โดนด้วยครับฮอนโบย่าเดี๋ยวใจเย็นๆน่ะไอ้โบแล้วมีคนขับรถพุ่งไปตรงกลางเป็นเอ็ดคูรูเซียนะฮะโอ้ยยังเอาเลยครับแล้วข้างหน้ามีคนเข้ามาเหมือนกันครับมีพับจีเข้าวงมาเร็วเลยฮะจอดลงครับเข้าที่หลังฟางครับมีพับจีแล้วจะลงเดินครับจังหวะนี้และนี่แหละฮะคือข้อดีของการมีรถเพราะว่ากองฟางอ่ะมันก็ช่วยกำบังได้แล้วนะฮะส่วนรถก็กำบังอีกฝั่งนึงได้เลย8คิวครับสำหรับพับจีครับด้านขวาโล่งแล้วฮะไม่เหลือตะเกียจีโกแกนเนียนอยู่ด้านหลังครับเอสก้านะฮะแล้วและเอ็กซ์คลูเซียครับน็อกก่อนโดนเอริสยิงครับโอ้เจเจโกว่ะอีกแล้วอ๋อจะช่วยได้ไหมฮะตรงนี้สวิตก็โดนยิงเหมือนกันนี่ฮะเจเจโกยิงหลังมาครับแล้วไม่รู้หันไปยิงดีโอได้ครับรู้แล้วครับสวิตรู้หรือเปล่าหลังครับหลังยิงมาฮะสวิตอย่าเพิ่งน็อกนะฮะผมเสียวหลังนี่แหละคือถ้าฆ่าเอสก้าไม่ได้เนี่ยแล้วมีคนล้อขวาออกไปจะเจอเอสก้าก่อนเราครับแบบนี้หลังจะเข้านะฮะมิทับจีครับอ่าแล้วพิษเบิกไนท์ตรงนี้ก็โดนเก็บไปเหมือนกันเนี่ยครับสวิตยังรอดอยู่ครับต้องช่วยเอ็กซ์ลูเซียแล้วมีตายไปอีกหนึ่งครับฮอนนี่เบเจอร์เนชั่นหรือว่า HBN นะฮะแล้วฮอนโบย่าเกมเอเรสของ CJ ครับ Create Gaming Sanadu แล้วสวิตก็รถโอ้สไลเลนบีทีของ MG ครับน็อกไปฮะเอ็กซ์ลูเซียก็ยังไม่ลุกกลับขึ้นมาด้วยครับฆ่ากันให้หมดก่อนครับผม WTSG ก็มีฮะไปยิงกันก่อนแล้วโหอย่าเพิ่งไปยิงทางนี้นะฮะ OMG ใจเย็น OMG ใจเย็นเชื่อผม OMG อย่าเพิ่งยิงตรงนี้ WTSG อ้าวน็อกไปเลยฮะเหลือลาเซ่นคนเดียวตรงนี้วงมาแน่อีก10วิอีก10วิรอก่อนครับใจเย็นฮะแล้ว CGW ครับกูลาดยิงทางฝั่งของวาดไปได้ครับแล้วลาเซ่นด้านบนคนเดียวฮะเจอมาริโมสตาร์และโอ้โหโดนลูก2ระยะใกล้ครับยัดเข้าไปฮะต้องรีบตัดกันเลยฮะตรงนี้ฮะมิดพับจีถ้าอยากจะต้องยิง OMG ให้หมดนะฮะ3โอ้ย4คนเสียพี่บอยไปป่ะใช่ป่ะยังอยู่หรือยังอยู่พี่บอยยังอยู่ครับ4คน4เลยครับตรงนี้มันมี3คนฮะต้องไปกับ OMG แล้วครับมีทางเลือกเดียวแล้วบิวลุกไปยิงลาสคิวได้ในบ้านครับกูลาดเอาเลยฮะท็อป3นะฮะสำหรับตอนนี้มิดพับจีฮะวงบีบด้านล่างแน่นอนครับลาเส้นไม่น่ารอดนะดูจะสถานการณ์ตรงนี้ครับวงมาไปที่เรียบร้อยครับลาเส้นต้องวิ่งเข้าวงก่อนครับแล้วต้องเจอ OMG เอ็กคลูเซียวิ่งฉีกออกมาก่อนคนแรกแล้วเอ็กคลูเซียล็อกลงไปครับโดนแล้วโอเคเคครับลาเส้นจังหวะวิ่งเข้ามาโดน OMG ยิงตัดครับเป็นซาเลนบีทีหันมาเห็นครับฮอนโบย่าฮะคือเฮ้ย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 คีแมนจะยิงต้องยิงแล้วฮะสวิตขอตัวนึงน็อกก่อนสวิตโอ้สวิตอย่าให้เขาเห็นนะฮะสวิตหวานเจี๊ยบยิงหลังครับตัวนึงสวิตอีกตัวนึงโดนแล้วโวครับแล้วหันมาแล้วแบบดูฮอนโบย่าวิ่งเข้าไปชาร์จเลยครับฮอนโบย่าวิ่งออกตัดไปอีกฝั่งนึงครับฮอนโบย่าเก็บได้หนึ่งได้ฮะเหลืออีกตัวนึงครับ OMG เรามิวรู้วิ่งตามหลังเข้ามาครับ OMG โอ้โหแล้วกลายเป็นลาเฟนอยู่ตรงนี้คนเดียวต้องระวังฮะเหลือไซเลนบีทีคนเดียวฮะสำหรับ OMG ฮะยังหาไซเลนบีทีไม่เจออาร์ลาเฟนยิงหลังเราครับแล้วลาเฟนโดนยิงเหมือนกันฮอนโบย่าเก็บไปได้ครับแล้วฮอนโบย่าเก็บไซเลนบีทีครับแล้วเหลือคนเดียวแล้วหรือเปล่าครับน่าจะดึงได้นะฮะดึงได้มั้ยฮะตรงนี้ถ้าเหลือ2ผมบอกเลยว่าได้เปรียบสุดๆแน่นอนฮะโอ้แล้วเขาตัดสินใจวิ่งมาเลยฮอนโบย่าตรงนี้ระเบิดครับต้องระวังระเบิดให้ดีครับระเบิดมาถึงไหมครับแล้วถึงด้วยหลบออกซ้ายได้ได้อยู่ฮะฮอนโบย่าครับ1ต่อ1กับลาเซ่นฮะโอ้ยมิดพับจีครับเอาใจช่วยกันหน่อยครับฮอนโบย่าตัวกับลาเซ่นของเวลคัมทูเซาจอนครับต้องดูนะฮะว่าวงนี้มันบีบไปจบตรงไหนนะมันมีจุดจบบอกอยู่เป็นจุดขาวๆนะฮะต้องดูฮะว่าใครเนี่ยจะพีคออกก่อนกันฮะโอ้อยู่ใกล้กับฮอนโบย่าครับวงฮะต้องดูแบบนี้เขาจะบีบหาลาเส้นก่อนใช่ไหมฮะวงใช่ครับเอาละครับแล้วเลือดฮอนโบย่าเต็มกว่าด้วยนะฮะใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดฮอนโบย่าคือมันจะต้องบีบหาฮอนโบย่าถูกป่ะมันจะบีบไปทางขวามือของฮอนโบย่าใช่ไหมนิดเดียวใช่แต่ว่ามันจะต้องโดนลาเส้นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวดูมุมนี้เลยว่าใครจะถึงก่อนกันนะฮะ50วิสุดท้ายครับผมบอกเลยว่าไม่พลาดจังหวะเนี้ยแชมป์ต้องมาแล้วครับมิดพับจีครับวิวกันยาวๆครับไม่ออกเราก็ไม่ออกเหมือนกันครับมาใกล้ใครก่อนกันนะฮะตรงนี้ลาเส้นจะโดนวงก่อนเราหรือเปล่าครับโอ้ใจนิ่งสุดๆครับฮอนโบย่าแล้วฮอนโบย่าโดนก่อนครับแล้วออกมาฮอนโบย่าโอ้แล้วโดนครับ
กลายเป็น WTSG ฮะกลายเป็นว่าวงอ่ะมันบีบมาที่ฮอนโบย่าก่อนนะฮะนิดเดียวฮะ14คิวครับสำหรับมิดพับจีโอ้ดวงมันไม่ได้สักทีใช่ฮะมันไปไม่ถึงฝันครับมิดพับจีฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้เสียดายมากเลยฮะคือดีทุกอย่างครับไม่มีข้อติอะไรดังทั้งสิ้นครับสำหรับจีในรอบนี้ฮะเป็นแค่วงสุดท้ายจริงๆครับคือยังไงมันต้องออกฮะเพราะว่าวงสุดท้ายมันบีบแล้วมันบีบมาชนมาเอ้ยไม่ชนมาชนเราแล้วนะฮะทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วครับเมื่อกี้ก็ทุกอย่างครับไหลที่ตีฮะเกมเมื่อสักครู่นี้